ุณผู้ชมคะพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีค่ะระบุว่าจากการตรวจ DNA ของชายต้องสงสัยในคดีฆ่าข่มขืนหญิงชราแล้วผลตรวจ DNA ปรากฏว่าไม่ตรงกับคนร้ายค่ะพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรักษาการผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าตามที่ตำรวจภูธรภาค3สามารถคุมตัวชายต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าข่มขืนหญิงสูงวัยต่อเนื่องบริเวณท้องที่ตำรวจภูธรภาค7นั้นจากการนำตัวไปสอบสวนและไปตรวจสอบ DNA ค่ะโดยใช้เซลล์บริเวณกระพุ้งแก้มจนล่าสุดนะคะผลการตรวจยืนยันว่าชายผู้นี้ DNA ไม่ตรงกับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอย่างไรก็ตามค่ะการที่ชายคนดังกล่าวมีการรับสารภาพเนื่องจากอาจจะเกิดจากความตกใจหรือว่าหวาดกลัวตำรวจจึงทำให้ยอมรับสารภาพเรื่องทั้งหมดแต่จากการสืบสวนของกองปราบนะคะพบว่าชายผู้นี้มีพฤติการไม่ตรงกับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจึงได้มีการทำประวัติแล้วปล่อยตัวไปค่ะ